วันนี้วันพระนะคะวันพระตรงกับวันพฤหัสที่9มกราคม2563ขึ้น15ค่ำเดือน2เมื่อเช้านี้ได้ธรรมะเรื่องหนึ่งนะคะที่สะดุดใจตัวเองแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้ลูกๆฟัง I will come to English towards the second half okay ในสวนหลังบ้านนะคะในสวนหลังบ้านที่มีสระน้ำเนี่ยมันมีนกกระสาคู่หนึ่งสามีภรรยาไอ้ที่พูดว่าสามีภรรยานี่หลวงแม่ก็คิดเอาเองนะเขาจะเป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่คิดไปเองคิดไปเองสีเทาค่ะสีเทาแล้วก็ปีกเขาเนี่ยเวลากลางขึ้นเนี่ยตรงปลายปีกก็จะเป็นสีดำแล้วตรงหางก็จะเป็นสีดำตัวเท่าๆกันเข้ามาหากินในสระน้ำนะทุกเช้าทุกเช้าเลยนานทีเดียวค่ะนานเป็นปีเลยแล้ววันดีคืนดีก็เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวหลวงแม่ก็นึกว่านี่นึกไปเองอีกน่าสงสารจังเลยว่าเมียเขาตายยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียแต่นึกไปแล้วว่าเมียเขาตายแล้วก็เจ้าพ่อไม้เนี่ยพ่อไม้เนี่ยมาตัวเดียวน่าสงสารพ่อไม้เนี่ยก็มาตัวเดียวเป็นเวลาเป็นปีค่ะเป็นปีแล้วก็หายไปอีกโอ้สงสัยเมียเขาตายนะแล้วเขาก็คงจะอกหักนะเขาก็คงจะอยู่ต่อไม่ได้นี่จินตนาการว่าไปเองเป็นฉากเลยแล้วเขาก็ปรากฏตัวอีกคราวนี้เข้ามาสองตัวเมื่อเช้านี้ไปยืนแอบดูเขานั่นนะคะสองตัวชัดเจนว่าตัวที่เรานึกว่าเป็นพ่อไม้น่ะนะคะตัวเล็กกว่าสีเทาแต่ว่าตัวที่มาด้วยใหม่เนี่ยที่เข้าโครงคู่มาใหม่เนี่ยตัวใหญ่กว่าแล้วสีขาวหางยังดำอยู่นะคะแต่ปากเนี่ยบีกปากเนี่ยดำตัวใหญ่เท่ากับตัวที่ของเก๊น่ะของเก๊ที่เราวางเอาไว้เป็นคู่กันในสวนทำให้หลวงแม่ต้องมาจัดระบบความคิดของหลวงแม่ใหม่ว่าในปกติแล้วนกคู่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยนะไอ้ตัวที่สวยนะมันมักจะเป็นผู้ชายนะถูกไหมถูกถูกไหมถูกฮะนั่นนกยูงอ่ะนกยูงที่เขารำแพนหางให้เราดูสวยงามน่ะคือตัวผู้นะนกยูงตัวเมียไม่สวยหางสั้นๆแล้วก็ไม่สามารถจะรำแพนได้เช่นเดียวกันกับไก่ที่มีงอนไอ้โต้งอ่ะไก่ที่มีงอนสวยนะคะโอ้ยขันเอ็กอีเอ็กเอ็กน่ะคือตัวผู้ส่วนไอ้ตัวเมียน่ะไม่ค่อยสวยหรอกหางมันก็ไม่โค้งงามนะคะนี่หลวงแม่ต้องกลับมาคิดใหม่ว่าแล้วตกลงไอ้ตัวที่ตายไปไอ้ตัวที่เหลือน่ะมันเป็นพ่อไม้ที่น่าสงสารหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแม่ไม้ที่น่าสงสารตกลงตอนนี้ปรับความคิดใหม่แต่ปรับความคิดใหม่เนี่ยเป็นความคิดหลวมๆนะคะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเหมือนตอนแรกที่บอกว่าเป็นพ่อไม้น่าสงสารตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นแม่ไม้ไอ้ตัวที่เหลือน่ะน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะตอนนี้คนที่เข้าโครงคู่มาใหม่น่ะเป็นผู้ชายแน่นอนคือเขาสวยเขาขาวนะคะแล้วก็สง่างามมากขนาดตัวก็ต่างกันค่ะตัวใหม่เนี่ยใหญ่กว่าตัวเดิมที่เป็นตัวสีเทาๆธรรมะที่หลวงแม่ได้จากเขาก็คือว่าเวลาที่เราคิดอะไรของเราเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fixate idea ความคิดเนี่ยนะคะมันไปยึดมั่นถือมั่นเอาว่าที่ฉันคิดเนี่ยคือถูกต้องพอฉันคิดว่าถูกต้องคือมันเป็นพ่อไม้ใช่ไหมก็น่าสงสารมันโอ้เนี่ยเมียตายนะอยู่ตัวเดียวลำพังจนกระทั่งพอเขาหายไปก็เลยบอกว่าเขาอกหักเพราะว่าไม่มีเมียดูแลเอ้าแต่นี้กลายเป็นว่าเขากลับมาใหม่แล้วคนน่าจะเป็นคนที่มาใหม่เนี่ยตัวที่มาใหม่นะน่าจะเป็นแฟนผู้ชายนะตกลงไอ้ตลอดเวลาที่เราคิดว่าเขาเป็นพ่อไม้น่าสงสารเนี่ย
มันเผลอๆมันอาจจะเป็นแม่ไม้น่าสงสารประมังนี่คนที่ชำนาญเรื่องดูนกมาช่วยหลวงแม่ดูนกถือว่าตกลงนกกระสาคู่นี้ที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะคะตัวสีขาวนะคือผู้ชายใช่ไหมและตัวสีเทานะผู้หญิงใช่ไหมตอนนี้หลังจากที่คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองลงแล้วนะคะไม่ว่าตัวที่เหลืออยู่ก็จะเป็นผู้หญิงและตัวที่มาใหม่เป็นผู้ชายหรือไม่เนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์รุนแรงเหมือนตอนแรกพฤติกรรมของเรานะคะมันจะสอดรับกับความเชื่อของเราทั้งที่ความเชื่อของเรานะมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงก็ตามทีแต่มันไปแล้วนะคะมันไปแล้วนี่ยกเรื่องใกล้ตัวเข้ามาเป็นเรื่องที่หลวงแม่จะบอกสอนลูกบ่อยๆก็คือเรื่องดอกเข็มจำได้ไหมลูกที่อยู่กับหลวงแม่นานๆเนี่ยจะจำได้ว่าหลวงแม่พูดถึงดอกเข็มแล้วก็ถามว่าดอกเข็มมีกี่กลีบหลวงแม่พูดชัดเจนดอกเข็มมี4กลีบจุดคือ full stop ประโยคนี้หมดแล้วเชื่ออย่างเนี้ยมา50กว่าปีเชื่ออย่างเนี้ยค่ะมา50กว่าปีจนกระทั่งวันนึงออกจากโบสถ์เนี่ยค่ะเดินออกจากโบสถ์ไปเจอกอดอกเข็มและในกอเดียวกันเลยในต้นเดียวกันนอกจากมันจะมี4กลีบแล้วมันมี5กลีบแล้วมันก็มี6กลีบข้อมูลใหม่มันไปสลายความเชื่อเดิมของเราซึ่งความเชื่อเดิมของเราเป็นความเชื่อนะลูกไม่ใช่ความจริงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นความจริงแล้วใครอย่ามาพูดนะว่ามีดอกเข็มมี5กลีบงี่เง่าไปดูสิดอกเข็มมี4กลีบเท่านั้นนะคะความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราเนี่ยจะไปตามความเชื่อของเราซึ่งความเชื่อของเราเนี่ยก็ไม่ได้พิสูจน์โดยความจริงชัดนะนี่พอพูดอย่างนี้นะคะก็ปรากฏว่าเรื่องหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยเป็นเพราะคนเชื่อว่าความเชื่อของตัวเองนะคือความจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาพูดต่างไปจากฉันเขาเหล่านั้นผิดหมดนะคะเช่นเดียวกับเมื่อตอนที่หลวงแม่บวชกลับมาใหม่ๆหลวงแม่บวชกลับมาเนี่ยการบวชของหลวงแม่เป็นผลจากการที่ได้ศึกษามาตลอดชีวิตการที่ได้ทำงานวิจัยเรื่องภิกษุณีนะคะแล้วก็รอคอยว่าเมื่อไหร่สายการบวชที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นรอจนกระทั่งปี1998-2541เมื่อมีการบวชภิกษุณีที่ถูกต้องตามที่เราได้ศึกษามาเกิดขึ้นเมื่อปี2541หลวงแม่จึงแผ่วทางชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะไปรับการบวชนั้นกลับมาเมืองไทยเมื่อปี44นะคะหลังจากการบวชครั้งแรก3ปีกลับมาก็โดนโซเชียลกระหน่ำโซเชียลสมัยหลวงแม่นะหนักกว่าสมัยหลวงย่าเพราะว่าโซเชียลสมัยหลวงแม่เนี่ยมันเทคโนโลยีมันพัฒนามากนะครับพัฒนาขึ้นมากทั้งหลายแหล่ที่เข้ากระหน่ำด่าเราเนี่ยนะคะมันก็มาจากความเชื่อเหมือนกับที่หลวงแม่เชื่อว่าดอกเข็มมี4กลีบนั่นแหละคือเขาคิดว่าความเชื่อของเขานั้นคือความรู้เบ็ดเสร็จแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะสื่อก็ถือไมโครโฟนเนี่ยไปสัมภาษณ์ดาราดาราคนนี้อายุ18โอ้เป็นไปไม่ได้ค่ะภิกษุณีเป็นไปไม่ได้หลวงแม่ก็นึกในใจนะโอ้ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยพี่จะพูดอะไรเนี่ยมันมีความจริงสนับสนุนพี่มากน้อยแค่ไหนนะโลกเราเป็นอย่างนี้ค่ะโลกเราเป็นอย่างนี้ก็คือเราจะมีปฏิกิริยามีพฤติกรรมมีวาจามาจากความเชื่อของเราซึ่งความเชื่อของเราเนี่ยเมื่อไม่ได้ผ่านการตรวจสอบไม่ได้ผ่านการศึกษาอย่างเป็นระบบเราก็จะมีอาหังการมั่งการความเชื่อของเราเนี่ยมันจะไปตามความใหญ่ของตัวเราน่ะ
จริงๆแล้วตัวเราก็เท่าเดิมอะค่ะแต่ว่ามันจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เรามีอัตตารุนแรงแค่ไหนถ้าอัตตาเรารุนแรงนะคะอหังการมมังการอหังการก็คืออหังการก็คือความเป็นตัวกูมมังการก็คือความเป็นของของกูมันก็จะยิ่งใหญ่ตามเงาตามเงานะคะที่เราเชื่อว่าตัวเองมันใหญ่ขนาดไหนนี่เราพิจารณาเรื่องนี้นะตั้งแต่เรื่องนกกระสาของหลวงแม่นะว่ามันตัวผู้หรือตัวเมียแล้วตกลงไอ้ตัวที่อยู่เนี่ยมันตัวผู้หรือตัวเมียก็ยังไม่รู้เนี่ยพอทันทีที่เราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนะคะแล้วก็เล่าได้ว่าเนี่ยมันมีนกกระสา2ตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียตัวหนึ่งตอนนี้ลักษณะความการพูดเนี่ยไม่ได้รุนแรงอย่างตอนต้นหลวงแม่ใช้คำว่ามันน่าจะเป็นเพราะเราก็ไม่ใช่นักอะไรนักดูนกอะนักเชี่ยวชาญเรื่องนกกันนะคะเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกใช่ไหมคะยังไม่รู้เลยตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เหลืออยู่นะมันตัวผู้หรือตัวเมียการพูดของเราเนี่ยก็จะผ่อนคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแล้วก็มันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตอนนี้รับได้ละนะคะถ้าใครมาบอกมีหลักฐานยืนยันว่าหลวงแม่ขาอย่างนี้นะคะให้ดูตรงนี้นะคะเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะรับได้จะรับได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมรอบตัวเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งลูกสาวลูกชายนะคะมันมีลูกชายนั่งอยู่ด้วยถ้าเรามีความตระหนักรู้ไม่ได้ไปรู้เรื่องคนอื่นนะตระหนักรู้ที่ตัวเองเนี่ยว่าสิ่งที่เรารู้นะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะเราก็จะขยักใจเหมือนกับหลวงแม่ขยักใจเวลาเนี้ยขยักใจว่านกกระสาในสวนหลังวัดเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียพอเราขยักใจนะพอใครอีกคนหนึ่งเขาพูดต่างไปจากที่เราพูดแต่เขาพูดอย่างที่มีเหตุผลประกอบเราก็จะรับฟังเขาได้เราก็จะรับฟังเขาได้มากขึ้นสังคมก็จะเป็นสังคมที่มันจะเกื้อหนุนกันเราก็อยู่กันได้อย่างผาสุกมากขึ้นนะคะทันทีที่เราเอาตัวตนของเราเข้าไปจับความเชื่อของเราเนี่ยมันสร้างอุปสรรคสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองและสร้างความทุกข์ให้กับคนรอบข้างโดยใช่เหตุนะคะหลวงแม่อยากจะให้เรื่องนกกระสาเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นบทเรียนกับเรานะคะว่าถ้าเราดูอะไรนะเรารู้จริงหรือเปล่านะคะเชื่อมั่นไปเชื่อมั่นเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะขยักใจไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ให้ลูกหลานได้เรียนรู้จากเรื่องที่หลวงแม่เล่านะคะเพื่อว่าเราจะได้ไม่ทุกข์เกินขอบเขตนะคะบางครั้งเพราะความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมันพาเราไปทุกเกินขอบเขตสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนค่ะเรายังอยู่ในวาระของการกล่าวสวัสดีปีใหม่ได้เข้ามาวัดแล้วขอให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดที่เป็นกุศลขอให้สมความปรารถนาในวงเล็บหลวงแม่ใช้คำว่าคิดสิ่งใดที่เป็นกุศลถ้าลูกคิดสิ่งที่ไม่เป็นกุศลหลวงแม่ไม่มีส่วนร่วมด้วยนะคะคิดในสิ่งที่เป็นกุศลนั้นจะหล่อเลี้ยงตัวลูกเองแล้วลูกจะประสบเพื่อนฝูงคนรอบข้างที่อยู่ในบริบทของกุศลด้วยกันนะคะขอเจริญพรค่ะ